สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Longines Hydro Conquest ไซส์39มิลที่เพิ่งออกมาใหม่กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมนี่ใช้มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมไปถ่ายทำที่ช็อป Longines แล้วก็ซื้อเรือนนี้กลับมานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใช้งานมาค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าใช้มาจนรู้สึกแบบมีหลายอย่างมากๆละที่อยากจะมาพูดคุยแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะวันนี้เดี๋ยวเรามาลงดีเทลรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะคือเรื่องของหน้าปัดด้านในนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่านาฬิกาเรือนนี้มันเป็นการย่อไซส์ลงมาจากไซส์41มิลนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่มันน่าสนใจมากนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูรูปไซส์41มิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเทียบให้ดูด้านขวานะครับแล้วเรามองเทียบกันเลยนะมันเหมือนเป็นการย่อไซส์ที่มันไม่ได้ลดอัตราส่วนมาตรงๆนะครับหมายความว่าตัวเรือนนะครับขนาดหน้าปัดอะไรพวกนี้มันเล็กลงก็จริงแต่ว่าตัวอักษรด้านในนะครับเลข12เลข6เลข9พวกนี้มันเหมือนกับว่ามันยังมีไซส์ที่ใกล้เคียงกับตัวเดิมอยู่นะครับตัวเลขมันไม่ได้เล็กลงมากอ่ะดังนั้นจุดแรกที่เราจะสังเกตได้เลยนะครับก็คือเรื่องของความที่แบบตัวเลขที่มันอยู่บนหน้าปัดเรือนเนี้ยมันจะดูใหญ่เป็นพิเศษนิดนึงนะครับคือแน่นอนด้วยความที่สเกลมันไม่ได้ลงตามนะครับมันก็เลยจะดูแบบป๊อปขึ้นมาแล้วก็โดดขึ้นมามากๆนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดนึงที่ตอนแรกผมมองนะผมรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมมันมีความแปลกตารู้สึกแบบแปลกๆอะไรบางอย่างนะครับซึ่งพอมาลองเทียบปั๊บก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อมันแบบสเกลมันมีความเปลี่ยนแปลงประมาณนึงนะครับมันไม่ได้ย่อลงทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นจุดนึงที่มีความเด่นมากๆนะครับซึ่งเพื่อนๆลองดูก็ได้นะครับว่าเลข9เนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็กินพื้นที่เข้ามาแบบเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเลข12เนี่ยก็ใหญ่โตมากนะครับแทบจะกว้างเท่าโลโก้ Longines อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่ใหญ่สะใจดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีคนที่แบบชอบมากนะมันใหญ่มันอ่านค่าได้ง่ายนะครับเลขมันชัดเตะตามากนะแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันนะที่แอบคิดเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะทำไมมันดูแบบใหญ่โอเวอร์ไซส์ดูแบบจริงจังขนาดนี้นะตัวเลขนี้มันทำไมมันเด่นจังเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยความเคยชินกันนิดนึงนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดเราแบบไม่เทียบแล้วกันเราไม่ได้เอามาวัดกันตรงๆอ่ะมันจะรู้สึกแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็พอใช้งานไปพักหนึ่งอ่ะมันก็จะโอเคได้ละยอมรับได้สบายๆนะครับเป็นไซส์ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เผลอๆจะชอบด้วยซ้ำเพราะว่ามันอ่านค่าได้เร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่แค่อยากจะมาเล่าให้ฟังให้สังเกตกันนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะที่พอตัวเลขมันใหญ่แต่ไอ้มาร์เกอร์กลมๆอ่ะมันดันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไซซิ่งมันใหญ่บ้างเล็กบ้างปนๆกันไปบนหน้าปัดนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งมาร์เกอร์เนี่ยมันจะมีความแบบแปลกตานิดนึงนะตรงที่ตัวเลขอ่ะสังเกตดูว่ามันจะไม่ได้วางชิดขอบนะครับด้านล่างนะมันจะมีความแบบมันจะมีการแบบติดมาร์เกอร์ขีดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยจะขยับเข้ามาอีกชั้นนึงแต่ว่าตัวขอบมาร์เกอร์วงกลมเนี่ยมันจะชิดขอบนอกเลยนะครับก็คือแทรกเข้าไปในมาร์เกอร์เลยแต่ว่าตรง6นาฬิกาเนี่ยไอ้มาร์เกอร์วงกลมก็หายไปนะครับแต่ว่าตรง9นาฬิกาเนี่ยมาร์เกอร์วงกลมก็กลับมานะครับคือเป็นอะไรที่ผมว่ามันดูงงๆนิดหน่อยนะครับคือแบบมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันแบบไม่ได้บาลานซ์มากมันมีความแบบon off off นะครับเป็นดีเทลปลีกย่อยที่ถ้าเกิดคนที่ซีเรียสเรื่องความสมมาตรมากๆอ่ะก็จะมีความแบบปวดหัวงงๆกับเรือนนี้เล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดโอเคเอาแบบมองภาพรวมแล้วกันมองผ่านๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กน้อยจริงๆอ่ะที่ผมก็อยากจะมาชี้เพื่อนๆดูนิดหน่อยนะครับภาพรวมหน้าปัดก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องการใช้งานหน้าปัดเนี่ยถือว่าอ่านค่าได้ดีมากนะครับไอ้ตัวเลขใหญ่ๆมาร์เกอร์กลมๆแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันแบบเวลากวาดตามองอ่ะเราก็จะตีความอ่านค่าเวลาได้เร็วนะครับส่วนเรื่องของรูมเนี่ยเรือนนี้มีมาให้แบบเยอะมากเหมือนกันนะเอาเป็นว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยมีรูมแทบจะทุกส่วนเลยนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยจะมีแค่เม็ดตรงนี้นะครับเป็นเม็ด12นาฬิกาด้านนอกขอบเบเซลนะครับส่วนพื้นผิวเนี่ยจะมาเป็นแบบสีดำ texture ด้านๆนะครับกระจกเป็นซัพไฟร์คริสตัลที่ตัดแสงได้ดีมากนะครับLongines Hydro Conquest เนี่ยเป็นหนึ่งในเรือนที่กระจกดีเทพๆตัวแบบต้นๆอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบนาฬิกาหน้าปัดเคลียร์นะรุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะคือหลายๆมุมนี่แบบแทบไม่เห็นตัวกระจกเลยอ่ะเห็นหน้าปัดใสกิ้งเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากจริงๆนะอันนี้ก็ต้องชมหน่อยนะครับส่วนการใช้งานฟังก์ชันตัวเรือนนะครับเรือนนี้ก็อย่างที่เห็นว่าเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับสเปคการกันน้ำเนี่ยทำได้30บาร์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องรหัส L888 นะครับก็เป็นเครื่องตัวเดียวกับไซส์41มิลเลยนะครับแล้วก็เอามาฟิตติ้งอยู่ในตัวเคสที่มันเล็กลงนะครับโดยที่เครื่องตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่มาตรฐานสูงเอาเรื่องแล้วนะครับความคลาดเคลื่อนต่อวันนี่ก็คือแบบลบ5ถึงบวก15เท่านั้นนะถือว่าแบบเชื่อถือได้สบายใจได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเม็ดมะยมเนี่ยก็เป็นสกรูดาวคราวด้วยนะครับ
เราสามารถหมุนออกมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหมุนขึ้นเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับแต่การใช้งานตัวคราวเนี่ยมีปัญหานิดนึงที่ผมอยากจะให้ดูนะครับคือตัวคราวการ์ดเขาอ่ะมันเป็นทรงที่แบบมันจะมีความคมคมแหลมแหลมแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งจังหวะที่เราขึ้นลานเนี่ยมันจะมีหลายครั้งมากเลยที่นิ้วโป้งเราอ่ะจะไปจิ้มโดนไอ้ตรงแหลมตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยผมหมุนขึ้นไปปั๊บนะมันก็จะแบบมีความแทงๆกับไอ้ตรงนี้หน่อยนะครับทำให้การหมุนเราครั้งนึงอ่ะมันจะหมุนได้แบบรอบไม่เยอะมากคือเราต้องค่อยๆหมุนอย่างเงี้ยนะครับแบบทีละนิดจึ๊กๆนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหนังเราอะไปโดนไอ้แหลมๆตรงนี้ไม่เหมือนกับนาฬิกาบางเรือนนะที่คราวการ์ดเขาจะมนๆเราจะหมุนแบบยาวๆอย่างเงี้ยนะครับหมุนแบบปืดยาวๆแบบนี้ได้เลยนะครับแต่เนี้ยต้องค่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็จะโดนเกี่ยวโดนแบบแทงอยู่เรื่อยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่แอบมีความแบบกวนใจเล็กน้อยในการใช้งานนะคือคราวการ์ดถ้าถามว่าเท่ไหมนะคือจริงๆเป็นดีไซน์ที่ผมชอบมากนะมันดูแบบคมๆแหลมๆอ่ะนะครับคือผมมันเป็นสายที่แบบชอบอะไรแหลมๆคมๆพวกนี้อยู่แล้วนะครับคือไอ้เท่อะเท่นะครับแต่การใช้งานจริงเนี่ยก็ยอมรับกันไปนะครับว่าแบบมันจะมีความลำบากนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นดึงมาทีนึงนะครับหมุนลงเป็นการตั้งช่องวันที่นะครับดึงมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ตอนหมุนกลับเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็แทงประมาณนึงเหมือนกันนะครับก็ต้องคอยเอาเล็บจิกที่แบบไปปลายอย่างเงี้ยที่มันแบบจะไม่ไปโดนตัวคราวการ์ดจิ้มนิ้วอ่ะนะครับก็ต้องมีอาศัยท่าทางกันนิดนึงนะซึ่งเวลาพอเราบีบคราวมากๆนะครับสังเกตดูว่าดีไซน์คราวเนี่ยจะมีความแบบพิเศษอย่างนึงด้วยนะตรงที่ขอบด้านนอกอ่ะมันจะมีแบบวงอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเลเยอร์นึงที่แบบยื่นออกมานะครับทำให้เวลาเราหมุนคราวอ่ะเล็บเรามันจะไม่ได้จิกเข้าไปโดนหยักข้างในมากนะครับมันจะจิกไปโดนไอตัวขอบด้านนอกตรงเนี้ยซึ่งมันก็จะแบบมีความลื่นประมาณนึงนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโดยภาพรวมนะคราวไม่ได้ใช้งานสะดวกมากนะครับซึ่งอันนี้ใครที่ต้องใช้งานตั้งเวลาบ่อยๆนะครับก็อาจจะปวดหัวกับตรงเนี้ยได้เล็กน้อยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยขอบเบเซลนะทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับการหมุนเนี่ยมีความสมูทมากนะแล้วก็เสียงเนี่ยมีความแบบฟีลลิ่งเนี่ยจะแบบลื่นๆหน่อยนะจะแบบไม่ได้หนืดแล้วก็ไม่ได้หมุนได้ยากนะครับถือว่าหมุนได้ง่ายเลยแหละแต่ว่ายังแบบมีความแน่นหนามีความแข็งแรงในแต่ละล็อกแต่ละคลิกอยู่นะครับแล้วก็สังเกตดูนิดนึงนะว่าดีไซน์ของ Hydro Conquest เนี่ยกระจกหน้าปัดมันจะมาเรียบๆเลยแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยมันจะมีความแบบเอียงนิดนึงนะแบบเป็นอูมๆขึ้นมามีความหลังเต่านิดๆ นะครับไม่ได้แบบเป็นเบเซลที่แฟลตเหมือนกับการดูในรูปนะครับอันนี้แบบจะมีความมีมิติมีความสโลปนิดหน่อยนะครับถือว่าสวยนะอันนี้ผมก็ชอบเลยนะแล้วก็วัสดุของเบเซลอินเสิร์ตเนี่ยเป็นเซรามิกนะครับก็มีความเงางามแวววาวมากนะครับแวววาวในสไตล์ของเซรามิกอ่ะมันเป็นอะไรที่มันดูแพงมากภาพรวมหน้าปัดก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมถือว่าชอบเลยแหละนะครับพวกดีเทลเล็กน้อยที่ผมพูดไปอ่ะมันแบบไม่ได้มีนัยยะอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับก็แค่มาชี้ให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรือนนี้นะครับก็คือเรื่องของตัวเคสนั่นเองนะครับตัวเคสของ Longines เนี่ยเรียกว่าเป็น finishing การขัดที่เทพมากที่สุดเรือนหนึ่งของตระกูลราคาประมาณอย่างเงี้ยนะครับคือในงบประมาณแบบ 6-7 หมื่นนะราคาป้ายนะ Longines นี่ถือว่าความละเอียดความคมดีเทลเนี่ยก็เป็นตัวยืนหนึ่งเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองดูความเรียบเนียนแบบ texture ความละเอียดแบบของส่วนขัดด้านซาตินฟินิชอะมันจะดูแบบเป็นความละมุนมากๆนะครับคือเราจะไม่เห็นเส้นที่แบบมันเป็นเส้นหนักๆเลยอ่ะมันจะเป็นความซอฟต์ที่แบบมันดูเบาบางนะครับแต่ว่าเวลาลูบๆดูเนี่ยมันสัมผัสได้ถึงความแบบเป็นซาตินฟินิชอ่ะเท็กซ์เจอร์มีความกึ่งเงากึ่งด้านนะครับแล้วก็เส้นสายตรงเนี้ยที่แบบมันเป็นส่วนแบบเชื่อมต่อกันระหว่างสันเนี่ยมันทำได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ผมแอบรู้สึกนิดนึงเหมือนกันนะว่าในรุ่นใหม่ๆของ Longines เนี่ยโดยเฉพาะรุ่น39มิลน่ะเขาเหมือนจะมีการเล่นความแบบดุดันอะหรือแบบมีการเล่นฟินิชชิ่งที่มันดูด้านขึ้นนิดนึงด้วยนะครับคือรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นแบบ41มิล43มิลอะฟินิชชิ่งก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่าตัวเก่าๆมันจะมีความเงากว่านี้นิดนึงนะคือแบบนิดเดียวอะนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าผมไม่ได้รู้สึกไปเองนะมันจะมีความสากมากขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นซึ่งมันจะมีข้อดีอย่างนึงนะคือแบบมันก็จะเป็นรอยขดแมวได้ยากมากๆเลยนะครับก็คือน่าจะเป็นรอยได้ยากมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะครับก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าเขาทำมาได้ดีมากนะส่วนฝาหลังเนี่ยจะปิดทึบแล้วก็โชว์โลโก้เนี่ยเป็นนาฬิกาทรายแล้วก็มีปีกนกมาแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Longines อยู่แล้วนะครับแล้วก็รอบๆมีสเปคต่างๆบอกไว้นิดหน่อยนะครับอันนี้เราก็พูดไปกันหมดแล้วแหละนะครับภาพรวมตัวเคสตัวเรือนนี่ก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่มันยังท็อปออฟเดอะไลน์อยู่นะเรียกว่าถูกใจถูกจริตผมสุดๆเลยนะครับตัวเคสแล้วก็วัสดุฟินิชชิ่งของ Longines Hydro Conquest เรือนนี้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบผมก็ต้องชมเหมือนกันนะคือเรื่องของสายนะครับสายเนี่ยเขาให้มาเป็นสายยางนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์นี้จะมีให้เลือกแบบออปชันสายเหล็กด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมนะเวลามีคนมาสอบถามว่าแบบเอ๊ะพี่ปอนจะซื้อ Longines Hydro Conquest เนี่ยเอาสายเหล็กหรือสายยางดีผมจะแอบเชียร์สายยางก่อนเลยนะครับเพราะว่าสายยางเขาอะมันเป็นทรงหรือว่าดีไซน์ที่แบบมันใส่ได้ง่ายมากนะคือยิ่งคนข้อมือเล็กๆอะนะครับเราจะเห็นว่าสายอะมันจะมีความแบบ
โค้งลงมาแบบนี้ตามลักเลยนะครับคือในนาฬิกาหลายๆเรือนเนี่ยเขาเลือกที่จะให้สายเนี่ยมันตีโค้งออกมาแล้วค่อยมาโค้งเข้าแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถโค้งลงมาได้อะตั้งแต่ตรงปลายลักแบบนี้ทำให้เวลามันอยู่บนข้อมือนะครับฟิตติ้งความกระชับข้อมือพื้นที่หลังเคสแบบนี้มันจะแนบสนิทกับหลังข้อมือเราได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาใส่อ่ะจะรู้สึกแบบดีสุดๆไปเลยนะครับเป็นสายที่แบบผมเชียร์มากๆเลยนะแล้วก็ดีเทลสายเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบเป็นลายผ้านิดนึงนะครับแต่จริงๆอันนี้คือยางหมดเลยนะแต่ว่าจะมีลายตะปุ่มตะปั่มแบบนี้นะครับแล้วก็แม้แต่ด้านหลังสายนะเขาก็ให้โลโก้ลองจิ้นแบบนี้นะครับดีเทลแบบดีสุดๆนะอันนี้ต้องชมเหมือนกันนะครับซึ่งใส่ใช้งานจริงไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมีเท็กเจอร์อะไรนะครับก็รู้สึกแบบเรียบๆแหละนะครับภาพรวมถือว่าเป็นสายที่ดีงามมากๆนะครับแต่ว่ามีจุดนึงที่อยากให้ดูนิดหน่อยนะครับคือเรือนเนี้ยมันเป็นไซส์39มิลใช่ไหมครับผมก็คิดว่าสายยางเขาอ่ะจะให้มาสั้นแบบสั้นแบบเอาเรื่องเลยอ่ะผมนี่แบบไม่ต้องตัดเยอะอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเอาไปเอามานะก็ต้องตัดออกไปเยอะประมาณหนึ่งอยู่ดีนะแล้วก็ไซซิ่งอ่ะผมเกือบจะใส่ไม่ได้นะตอนแรกนี่แอบเสียวเลยนะครับคือว่าง่ายๆฝั่งเนี้ยฝั่ง6นาฬิกานะครับผมตัดสายไปเนี่ยก็คือตัดแบบเกลี้ยงเลยอ่ะไม่เหลือให้ตัดอีกแล้วนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยรูด้านในแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยยังเหลือท่อนให้ตัดอีกแค่ท่อนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือท่อนนี้นะซึ่งก็ทำให้สาย2ข้างเนี่ยมันต่างกันได้ไม่เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันมาอยู่กับบานพับแบบนี้นะจะทำให้เวลาเราปิดปั๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นดูว่าบานพับเนี่ยมันจะมีความเยื้องมาด้านล่างนะครับคือถ้าเกิดสายฝั่งเนี้ยมันตัดได้เยอะกว่านี้นะผมจะตัดเข้าไปแบบเยอะๆประมาณอย่างเงี้ยนะครับให้แบบมันสั้นๆเหลือประมาณนี้แล้วบานพับเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากตรงนี้นะครับแล้วทำให้ปลายตรงเนี้ยมันก็จะแบบมีความขยับมาเป็นเซนเตอร์นาฬิกามากกว่าซึ่งอันเนี้ยผมทำไม่ได้นะมันก็เลยแบบมีความเยื้องประมาณด้านล่างแบบนี้นะครับดังนั้นเรื่องขนาดสายเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังสร้างปัญหาให้กับคนข้อมือเล็กอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่สบายมากเหมือนกับที่เราคาดหวังไว้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดให้ดูซะหน่อยนะครับก็ตามสเปคเลยนะครับออกมา39มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่ 12.1 มิลนะครับส่วนลักทูลักเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะผมขอวัดจากส่วนที่แบบเป็นสายยางนะครับอยู่ที่ประมาณ50มิลนิดๆเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าโอเคมากอ่ะใส่ใช้งานได้ดีสุดๆนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักโอเคมากนะเพราะว่ามันเป็นสายยางด้วยนะครับดังนั้นมันจะไม่ได้ถ่วงอะไรมากอยู่แล้วนะครับชั่งออกมาเนี่ยอยู่ที่108กรัมนะครับน้ำหนักแบบดีเลยอ่ะสามารถใส่ได้ทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับข้อมือของผมนะครับอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับขึ้นข้อก็ประมาณนี้นะครับบานพับนี่ผมว่าเขาทำมาได้ดีด้วยนะคือแบบมันล็อกแล้วมันดูเนียนเป็นแบบแท่งยาวๆนะครับหน้าตาดูสวยมากอ่ะแต่ว่าติดอย่างเดียวตรงที่แบบมันจะเอียงนิดนึงนั่นแหละนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอยู่บนข้อนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยก็ต้องบอกว่าเป็นฟิตติ้งเป็นไซซิ่งที่ดีมากๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูด้านข้างนะมันจะแบบไม่มีช่องว่างตรงนี้เลยนะอันนี้คือแบบผมเอานิ้วสอดไปไม่ได้เลยนะครับมันโอบข้อมือได้ดีมากนะครับมันชิดมันแนบสนิทมันแบบโอ้โหลงตัวมากนะครับอาจจะมีตรงบักเคิลที่ปุดๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความเบียดข้อมือผมฝั่งนี้นะแต่ถ้าเกิดคนที่ข้อมือแบบใหญ่กับผมนิดเดียวนะประมาณสัก6นิ้วท้วนเนี่ยผมว่าบักเคิลมันจะขยับมาตรงกลางข้อมือได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเบียดข้อมือละซึ่งฟีลลิ่งเวลาอยู่บนข้อมันดูหล่อมากนะแล้วก็มันดูเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ถ้าเกิดพูดกันตามตรงเลยผมรู้สึกถึงฟีลลิ่งนาฬิการาคา 2-3 แสนได้เลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าราคามันอยู่ที่ 5-6 หมื่นเลยนะคือแบบความรู้สึกเวลาเราจับดูอะสมมุติว่าเราไม่ได้มองนะแล้วเราจับดูเหลี่ยมมุมความคมความลื่นของพื้นผิวนะครับแล้วก็ลองลูบๆดูนะมันแบบโหมันแพงมากอะมันหลักแสนชัดๆนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ Longines เนี่ยทำมาได้ดีงามมากๆโดยตลอดอยู่แล้วในรุ่นนี้นะครับส่วนเรื่องของ Sizing เนี่ยเอาจริงๆผมต้องบอกว่า Hydro Conquest เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ถ้าเกิดใส่กับสายยางนะครับผมสามารถใส่ได้ทุกไซส์เลยนะครับตั้งแต่43มิล41มิล39มิลผมไม่รู้สึกว่าผมใส่ไซส์ใหญ่ไม่ได้นะคือมันใส่ได้หมดจริงๆอ่ะเพราะว่าดีไซน์ของลักของสายเขาอ่ะทำมาดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องฟิตติ้งอ่ะไม่ว่าจะไซส์อะไรมันฟิตติ้งดีหมดแต่เราแค่ต้องมาเลือกนะครับว่าหน้าตาแล้วก็ความใหญ่โตของหน้าปัดอ่ะเราชอบฟิลไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมจริงๆนะผมแอบชอบฟิลลิ่งของ41มิลพอสมควรเลยนะครับคือมันก็ดูใหญ่มันดูแบบโอเวอร์ไซส์ดีแล้วมันก็ดูแบบทะมัดทะแมงดีนะครับแต่ว่าตัว41มิลน่ะสำหรับคนข้อมือเล็กมากๆแบบผมอ่ะผมก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะดูหนักนะครับแล้วก็ดูมีความกลางๆล้นข้อมือมาบ้างนะครับตัวลักอย่างเงี้ยมันจะยื่นๆเลยข้อมือผมมานิดนึงดังนั้นเนี่ยพอมาอยู่กับไซส์39มิลน่ะมันก็ดูแบบเหมาะสมกับข้อมือผมแล้วก็ตัวขาเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ยื่นเลยข้อมือผมมามากเท่าไหร่นะครับมันจะแบบพอดีๆเลยนะครับเนี่ยความกว้างของขาตรงนี้นะครับก็แทบจะแบบอยู่นาบเดียวกับแขนผมพอดีเป๊ะเลยอ่ะดังนั้นเวลามองมันก็จะดูแบบสบายตามากกว่าดูแบบไม่มีความใหญ่โตโอเวอร์ไซส์มากเท่าไหร่นะครับคือเรียกว่าดูสมส่วนกับข้อมือมากขึ้นแหละซึ่งก็ถือว่าชอบเลยนะเวลาใส่ใช้งานก็รู้สึกแบบสบายๆดีนะครับซึ่ง Hydro Conquest เนี่ยมันเป็นเรือนนึงที่เวลาใช้งานจริงอ่ะ
ผมจะมีความรู้สึกว่าเราอยากใส่มันบ่อยเหมือนกันนะครับคืออย่างเวลาแบบผมจะออกจากบ้านนะแล้วแบบเปิดกล่องนาฬิกามานะครับแล้วก็เอ๊วันนี้เอาเรือนไหนดีนะถ้าเกิดผมแบบไม่ได้มีเวลามาเลือกเยอะอะอยากจะได้เรือนนึงที่แบบอ่ะมันไปรอดแน่ๆไม่ว่าเราจะไปไหนนะครับเราจะเหงื่อออกมากตอนอยู่กลางแจ้งหรือว่าจะเดินห้างรอๆนะครับถ้าเราอยากได้ฟีลลิ่งที่มันแบบ all around มากๆอ่ะตัวเนี้ยจะเป็นตัวแรกๆที่ผมหยิบเลยนะครับเพราะว่ามันแบบไว้เนื้อเชื่อใจได้นะทั้งเรื่องความเที่ยงตรงนะครับเรื่องของสายยางที่กระชับดีมากนะครับเรื่องของแบบความทะมัดทะแมงความสปอร์ตที่แบบมันก็ดูลุยได้ทุกสถานการณ์การแต่งกายกับเรือนี้ก็ง่ายนะครับจะเสื้อยืดกางเกงยีนนะครับจะเสื้อที่แบบโปโลหน่อยนะครับดูแบบทางการขึ้นมานิดนึงกางเกงขาสั้นอะไรแบบนี้ผมว่ามันแบบได้หมดจริงๆนะครับคือเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่แบบดูมีสง่าราศีดูมีราคานะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะเอาไปใส่กับพวกสูทนะครับใส่ไปงานทางการประมาณนึงก็ยังได้นะใส่ไปคุยงานใส่ไปทำงานแบบนี้ผมว่ามันแบบค่อนข้างจะออลอราวด์เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถ้าเกิดใครมาถามผมว่าในงบประมาณอย่างเงี้ย 60,000 บวกลบอย่างเงี้ยจะซื้อนาฬิกาดำน้ำสักเรือนนึงเน้นว่าดำน้ำนะครับจะเอาเรือนไหนดี Hydro Conquest เป็นชื่อแรกๆที่ผมจะ recommend แนะนำตลอดเวลาเลยนะครับใครที่กำลังเล็งๆอยู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับถ้าเกิดสมมติว่างบเราถึงนะครับแล้วก็อยากได้นาฬิกาดำน้ำดีๆสักเรือนเนี่ยยังไงก็ตัวนี้ก็นอนมาเบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับของวงการดำน้ำเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่ 62,600 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนมันจะมีส่วนลดประมาณสัก 10% ยืนพื้นเนี่ยนะครับซื้อจริงเนี่ยได้ประมาณ 50,000 กว่าเท่านั้นนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ช็อปลองจิ้นในห้างนะครับอย่างที่ผมไปซื้อเนี่ยก็พารากอนนะครับก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะครับหรือว่าเซ็นทรัลต่างๆนานาเนี่ยห้างใหญ่ๆหน่อยเนี่ยก็จะมีบูธเขาขายอยู่แล้วนะครับก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ